พิภาคสายิงตัวเองเรื่องใหญ่ระดับชาติที่สื่อกำลังถูกกดดันให้ปกปิดจับกระแสโซเชียลชี้คนไทยเบื่อนายกคั่นเฟซบุ๊กไลฟ์อย่างนี้ สดีครับพบกับผมศิรอดคานภพบุญโอวิวเอ็กซ์ต้านะครับเราออกอากาศกาันจากนี้ต้นเดือนตุลาคมนะครับเจอเกินทุกวันแล้วนะครับไม่เว้นแม้กระทั่งวันเสาร์อาทิตย์นะครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่เราเจอกันเป็นครั้งที่2ของช่วงโอวิวเอ็กซ์ต้านะครับหกโมงถึงหกโมงครึง่งเพราะฉะนั้นจากนี้ไปนะครับรายการโอวิวจะเจอกับท่านผู้ชมทุกวนันไม่มีวันหยุดนะครับจันถึงอาทิตย์แล้วพอถึงอาทิตย์ก็วนมาเป็นจันถึงอาทิตย์อีก18นาฬิกาถึง18นาฬิกาสานาทีวันนี้เป็นวน ผ่านสัปดาห์ซึ่งเต็มไปด้วยความเข้มข้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเมืองเรื่องเศรษฐกิจเรื่องสังคมและหลายเรื่องเป็นเรื่องซึ่งชี้แนวโน้มของประเทศชี้แนวโน้มของสังคมและหลายเรื่องต้องยอมรับว่าเป็นสัญญาณของหลายๆปัญหาที่น่าเป็นห่วงน่ากังวลนะครับในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาจนถึงวันนี้นั้นเรื่องใหญ่ที่เป็นเรื่องที่คนไทยทั้งชาติสนใจกันก็คือเรื่องของผู้พิพากษาธนากรเพียรชนะที่ท่านยิงตัวเอง หลังจากวินิจฉัยคดีคดีหนึ่งเสร็จนะครับนอกจากนั้นก็มีเรื่องของพลเอกประยุท์ธจรรันร์โอชาน้ำมันตรีที่เผชิญภาวะขาลงอย่างเต็มที่แล้วจนแม้กระทั่งจัดรายการ Facebook Live ล่าสุดถึงขั้นไม่มีคนดูนะครับเรื่องของผู้พิพากษากรน,นะครับผู้พิพา,ากษาคณะกรรมากรตอนนี้ต้องถือว่าเป็นคนที่คนไทยทั้งประเทศห่วงใยเป็นคนที่คนไทยทั้งประเทศ อยากให้ท่านปลอดภัยและเป็นคนที่คนไทยทั้งประเทศอยากรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นจนเป็นเหตุให้ท่านยิงตัวเองกันแน่นะเวลานี้ผ่านมาเป็นวันที่สองวันที่สามแล้วหลังจากที่ท่านยิงตัวเองหลังจากพิจารณาคดีของห้าผู้ต้องหาเสร็จเป็นการพิจารณาคดีซึ่งในที่สุดส่งผลให้เกิดการยกฟ้องผู้ต้องหานะครับผู้ต้องหาเป็นคนจาก3จังหวัด ผู้พิพา,า,ากษาคณะกรเขียนคำถแถลงส่วนตนเผยแพร่ออกมาเป็นเอกสารทั้งสิ้นประมาณ25หน้าว่าท่านยิงตัวเองเพราะไม่พอใจกับระบบหรือว่าความอายุติธรรมต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับพูดถึงคำพิพากษาที่ในเอกสารซึ่งตอนนี้เผยแพร่แทบจะในสื่อทุกแขนงในประเทศไทยแล้วนะครับว่า พูดถึงการที่ท่านรู้สึกว่าท่านถูกแทรกแซงการพิจารณาคดีให้กลับคำพิพากษานะครับหรือแม้กระทั่งการที่หน่วยงานรัฐนะครับบางหน่วยงานมีการตั้งองค์กรในหน่วยงานรัฐที่เรียกว่าศูนย์ซักถามมีการทําสิ่งที่เรียกว่าเรียกแบบชาวบ้านคือการรีดข้อมูลนะครับแล้วได้มาซึ่งหลักฐานซึ่งตามกฎหมายแล้วนั้นไม่ควรจะถูกใช้เป็นหลักฐานในการพิจารณาคดีเพราะเป็นหลักฐานซึ่งได้มาโดยเวลาที่ ผู้ต้องหาถูกจับกลุ่มถูกควบคุมตัวแล้วไม่รู้ว่ากระบวนการได้มาซึ่งหลักฐานนั้นเกิดอะไรพูดแบบชาวบ้านคือไม่รู้ว่ามีการซ้อมเกิดขึ้นหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องใหญ่จริงๆนะครับแล้วก็เป็นเรื่องซึ่งในทสุดท่านยืนยันว่าคดีทั้งหมดนี้ไม่ควรเป็นคดีความมั่นคงแต่ผู้ต้องหานะครับถูก ส้องด้วยคดีความมั่นคงซึ่งทำให้การพิจารณาคดีรุนแรงหนักหน่นเกินความเป็นจริงนะครับเรื่องนี้มีประเด็นที่ต้องคุยกันต่อไปอีกหลายแง่มุมว่าตกลงเบื้องหน้าเบื้องหลังเป็นยังไงนะครับคำถแถลงส่วนตนของท่านผู้พิพากษายืนยันว่าเหตุการณ์ที่ท่านยิงตัวเองนั้นไม่ได้เกิดจากความไม่พอใจส่วนตัวเกิดจากความ อารมณ์ไม่ดีส่วนตัวขณะที่ฝั่งโคศกสารนั้นพยายามจะสร้างกระแสว่าผู้พิพากษายิงตัวเองมีแรงจูงใจมาจากเรื่องส่วนตัวนะครับคำว่าเรื่องส่วนตัวในสังคมไทยเป็นคําซึ่งมีความหมายลบมันอาจจะถูกทําให้สังคมเข้าใจว่าหมายถึงเรื่องชู้สาวก็ได้หมายถึงเรื่องความเครียดหมายถึงเรื่องนี้สินก็ได้ขณะที่คําแถลงส่วนตนของผู้พิพากษานั้นไม่มีเรื่องพวกนี้เลยเป็นเรื่องของอการตั้งคําถามกับระบบล้วนๆจนกระทั่งสังคมพูดด้วยซ้ำไปว่า ผู้พิาพากษาคณากรรมกาำลังเปรียบเทียบเปรียบได้กับสืบนาคเาสถียนของกระบวนการยุติธรรมไทยหรือเปล่านะครับสืบนาคเาสถียนเป็นวีรบุรบุตของคนไทยที่หลายปีก่อนท่านยิงตัวเองเพื่อให้สังคมเห็นว่ามีความไม่ชอบมาพากลในการบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อมมีการพัฒนามีการตัดไม้ทําลายป่ามีการฆ่าชีวิตสัตว์ และหน่วยงานรัฐไม่สนใจปัญหาดังกล่าวเพียงพอจนกระทั่งสืบตัดสินใจจบชีวิตตัวเองเพื่อเรียกร้องให้สังคมสำนึกถึงเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องการทำลายสัตว์ป่าเรื่องการทำลายพื้นที่ป่าไม้และกลายเป็นวีรบ,บุรุษที่คนไทยทั้งประเทศจดจำมาถึงปัจจุบันนะครับหลายคนบอกว่าท่านผููิภากษาคณนากรเปรียบได้กับสืบนะคะเสถียรของวงการศาลของกบบระบวนการยุติธรรมเพราะว่าใช้ชีวิตตัวเองเอาตัวเอง เข้าแรกเพื่อให้คนเห็นว่ากระบวนการยุติธรรมหลายเรื่องมีความไม่ชอบมาพากลเกิดขึ้นนะครับเรื่องของการแทรกแซงคำพิพากษาเกิดขึ้นจริงหรือไม่นะครับเรื่องของการสอบสวนในพื้นที่3จังหวัดชา,ายแดนภาคใต้ที่มีการใช้อำนาจรัดแบบนอกรูปแบบจนทําให้ประชาชนถูกดําเนินคดีทั้งที่คดีเป็นคดีอาชญากรรมธรรมดาแต่กลับกลายเป็นจบด้วยข้อหา เป็นภัยต่อความมั่นคงนะครับเพราะฉะนั้นถือว่าเป็นเรื่องใหญ่นะครับเทียบได้กับสืบนาคเสถียนของกระบวนการยุติธรรมไทยแต่ปรากฏว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในวงการสื่อนะครับ ตั้งแต่วันศุกร์ที่ผ่านมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันต้องขออนุญาตเราท่านผู้ชมฟังว่าเรากําลังเผชิญภาะวะที่เรื่องของผู้พิพากษาท่านดังกล่าวซึ่งตอนนี้คนทั้งประเทศห่วงใยนะครับและกลายเป็นวีรบุรุษของคนทั้งประเทศไปเรียบร้อยแล้วข้อเท็จริงจะเป็นอย่างไรไม่ทราบแต่คนทั้งหมดในประเทศจํานวนมากเชื่อว่าผู้พิพากษาต่อสู้เพื่อประชาชนคําพูดของผู้พิพากษาในคําแถลงส่วนตนว่า คืนคาพิพากษาผู้พิพากษาคืนความยุติธรรมให้ประชาชนนั้นณวันนี้เข้าไปอยู่ในหัวใจของคนไทยทั้งประเทศเรียบร้อยแล้วนะครับคนจนํานวนมากในประเทศเชื่อว่าท่านทาเพื่อประชาชนท่านใช้ตัวท่านปกป้องความยุติธรรมให้กับประชาชนไม่ให้มีใคร มาเอาเปรียบประชาชนจากอคติทางเชื้อชาติอคติทงางศาสนาหรือแม้กระทั่งเรื่องทางกฎหมายเรื่องของอำนาจรัดความเกรงกลัวอำนาจรัฐต่างๆนานาแต่กลับกลายเป็นว่าณนะเวลานี้ภาพของประชาชนซึ่งเอาดอกไม้ไปวางให้ผู้พิพากษาที่หน้าศาลจังหวัดยะลาซึ่งเกิดเหตุที่ท่านผู้พิพากษาคานาการยิงตัวเองนั้นในวงการสื่อแทบทุกขแขนงโดยเฉพาะสื่อทีวีกับเผชิญกับการกดดันจากผู้มีอำนาจบางกลุ่มอย่างเงียบๆจนกระทั่งจนถึงวันนี้ สิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือข่าวการยิงตัวเองของผู้พิพากษาโดยเฉพาะเหตุผลในการยิงคําแถลงส่วนตนของผู้พิพากษาคณา,ากรที่เป็นคําพิพากษาซึ่งตอนนี้อยู่ในเว็บไซต์ถ้าจะทุกเว็บไซต์ในประเทศไทยแล้วนะครับเว็บไซต์ของสํานักข่าวใหญ่ๆทุกแห่งหรือแม้กระทั่งเมื่อวานนี้เ,เว็บไซต์พักเพจของพักอนาคตใหม่ก็เอาคําพิพากษาของท่านผู้พิพากษาคณา,ากรมาเผยแพร่แล้วนะครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นเป็นคำคำแถลงนะครับเป็นคําแถลงที่ ปรากฏในสื่อทั่วไปแล้วแต่กลับกลายเป็นว่าตอนนี้มีความพยายามที่จะทำให้สื่อทีวีไม่พูดถึงคดีนี้ในมิติของคำถแถลงของผู้พิพากษาว่าท่านทำเรื่องทั้งหมดขึ้นเพราะอะไรมีความพยายามอย่างเป็นระบบที่จะทําให้เรื่องนี้เป็นเพียงคดีเป็นเพียงเรื่องของการทำร้ายตัวเองธรรมดาธรรมดานะครับคุณบรรจงพิธีกรชื่อดังจากค่ายเวิร์กพอย์นะครับเคยโพสต์เฟ e บุ๊กไว้ว่า มีคนพยายามจะปิดข่าวขู่ฟ้องสื่อคุณบรรจงโพสต์เรื่องนี้ในวันศุกร์แต่พอถึงวันศุกร์ตอนกลางคืนแม้กระทั่งโพสต์นี้ของคุณบรรจงก็ถูกอุ้มหายไปเพราะฉะนั้นนี่เป็นสัญญาณอันตรายของการทำงานสื่อในประเทศไทยข่าวการยิงตัวเองของผู้พิพากษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเวลาที่ผู้พิพากษานั้นออกคำถแถลง ให้คนเห็นว่าท่านยิงตัวเองไม่ใช่เพราะเรื่องส่วนตัวแต่เป็นเพราะมันมีลับลมคมในมันมีเพราะเป็นเพราะว่ามีการแทรกแซงกระบวนการพิจารณาคำพิพากษามันมีเรื่องของการใช้หลักฐานที่ไม่เป็นธรรมกับประชาชนมันมีเรื่องของหน่วยงานลับในหน่วยงานใหญ่หน่วยราช,ราชการที่มีอิทธิพลสูงในพื้นที่ซึ่งมีการ ใช้กําลังกับประชาชนหรือเปล่าไม่ทราบนะครับแต่ทําให้ผู้พิพากษานั้นออกมาตั้งคําถามด้วยการเอาชีวิตตัวเองเข้าแลกนั้นกําลังถูกกลบอย่างเงียบๆให้เป็นเพียงเรื่องของผู้ชายคนหนึ่งซึ่งมีความเครียดด้วยเรื่องส่วนตัวแล้วก็หมดความอดทนที่จะ,ะเผชิญกับความเครียดด้วยเรื่องส่วนตัวจนกระทั่งตัดสินใจยิงตัวเองไปนะครับนี่คือชะตากรรมที่ไม่ควรจะเกิดขึ้น กับคณากรเพียรชนะผู้พิพากษาซึ่งตอนนี้อยู่ในหัวใจของคนไทยทั้งประเทศและณเวลานี้คนไทยทั้งประเทศมองกันไปแล้วว่าคณากรเพียรชนะคือคนที่เปรียบได้กับสืบนาคเสถียรของวงการยุติธรรมของประเทศไทยต้องจับตาดูกันต่อไปนะครับว่าณเวลานี้สิ่งที่ผู้พิพากษษาคณากรพยายามจะสื่อสารกับสังคมใช้ตัวเองเข้าแลกเอาชีวิตตัวเองเข้าเสี่ยงนั้นจะกลับกลายเป็นการถูกสร้างภาพถูกปั้นเรื่องว่าท่านเป็นเพียง ผู้ชายวัยกลางคนคนหนึ่งที่มีปัญหาส่วนตัวควบคุมตัวเองไม่ได้แล้วยิงตัวเองอย่างนั้นหรือเปล่าจะถูกกระทําย่ํายีซ้ำสองจากสื่อซึ่งอาจจะไม่ได้ตั้งใจแต่ถูกผู้มีทุกคนบางกลุ่มบีบคั้นกดดันจนกระทั่งณเวลานี้สื่อไม่สามารถรายงานเบื้องหลังเรื่องนี้ทั้งหมดได้หรือเปล่าประเทศไทยจะต้องไม่เป็นแบบนี้นะครับต้องถามกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นหากวินาทีที่สืบนาคเสถียรยิงตัวเองณนะป่าห้วยขาแข้งเมื่อ20กว่าปีที่แล้วทุกคนในประเทศนี้ถูกบีบว่า ห้ามรายงานว่าสืบยิงตัวเองเพราะอะไรณนะเวลานี้เราจะไม่รู้เลยว่าประเทศนี้มีปัญหาสิ่งแวดล้อมมากมายและสืบยิงตัวเองเพื่อเรียกร้องให้คนสนใจปัญหาสิ่งแวดล้อมถ้า20ปีที่แล้วเราไม่รายงานเรื่องสืบแบบนี้ณนะเวลานี้จะไม่มีใครรู้ว่าสืบนาคสเสถียรเป็นใครโลกจะรู้แต่ว่ามีข้าราชการคนหนึ่งยิงตัวตายกลางป่าห้วยขาแข้งผู้พิพา,า,ากษาคณากรจะต้องไม่ถูกทําให้ จบแบบนั้นนั่นคือเรื่องของผู้พิพากษาที่ต้องช่วยกันนะครับอย่ายอมให้มีการปิดข่าวเรื่องนี้แล้วทำให้เรื่องนี้เป็นเรื่องของคนที่ควบคุมตัวเองไม่ได้จนกระทั่งทําร้ายตัวเองนะครับเรื่องของการเมืองสัปดาห์นี้มีเรื่องใหญ่หลายเรื่องและเป็นเรื่องซึ่งชี้ทิศทางการเมืองในอนาคตนะครับเรื่องของความเป็นรัฐบาลขาลงเรื่องของการที่อยู่ดีๆหน่วยงานของกองทัพนะครับไปแจ้งความดาเนินคดีกับ7จ็ดพรรคฝ่ายค้านเป็นเรื่องที่สังคมตกอกตกใจเพราะว่า ตั้งแต่รัฐบาลนี้เข้ามามีอำนาจนะครับไม่นับถึงสมัยประยุทธ์หนึ่งซึ่งมาด้วยการรัฐประหารตั้งตัวเองเป็นนายกมตรีนะครับแต่ว่าหลังจากมีการเลือกตั้งเดือนมีนาคมแล้วก็หลังจากที่มีการเลือกนายกในสภาซึ่งสมาชิกสภานะครับประมาณ250คนมาจากการเลือกเองของพลเอกประยุทธ์ทำให้พลเอกประยุทธ์ได้เป็นนายกสิ่งที่เกิดขึ้นมาตลอดคือพลเอกประยุทธ์พยายามจะรีบรนแล้วก็ยุติพฤติกรรมซึ่งรุนแรงกับฝ่ายตรงข้ามนะครับแต่ว่าสัปดาห์นี้มีเรื่องของการไปแจ้งความจับเจ ผู้นาฝ่ายค้านรวมทั้งนักวิชาการนะครับที่ขึ้นเวทีเรื่องการแก้ฐธรรมนูนด้วยเกิดการตั้งคําถามขึ้นมาว่าทาไมพลเอกประยุธทธ์ทําแบบนั้นนะครับคำอธิบายหนึ่งที่มีการพูดกันก็คือรัฐบาลเผชิญภาวะขาลงเพราะฉะนั้นเมื่อเผชิญภาวะขาลงก็ต้องทําทุกวิถีทางเพื่อทําลายความน่าเชื่อถือของฝ่ายตรงข้ามฝ่ายตรงข้ามของรัฐบาลมีใคร,ม,ใครมีนักวิชาการที่ชอบเรื่องประชาธิปไตยมีประชาชนซึ่งเห็นแตกต่างกับรัฐบาลมีพักเพื่อไทยมีอนาคตใหม่เพื่อไทยโดนถล่มจากรัฐบาลมาแล้วกี่เรื่องจำไม่ได้อนาคตใหม่่ดดนกีีค ทราบจําไม่ได้เพราะฉะนั้นบรรยากาศทางการเมืองเป็นแบบนี้รัฐบาลพยายามจะลุกฝ่ายตรงข้ามรัฐบาลเพื่อแก้เกมรัฐบาลขาลงนะครับรัฐบาลขาลงเป็นเรื่องจริงหรือเป็นเรื่องซึ่งคนที่ไม่ชอบรัฐบาลมโนเพอร์เจอร์ฟุงซ่านคิดไปเองต้องตอบว่าณนะเวลานี้สัญญาณทั้งหมด เป็นเรื่องซึ่งไม่ได้มีไขรฟุงซ่านการสำรวจความเห็นของประชาชนแทบทุกสำนักในช่วงหนึ่งเดือนที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นดุสิตโพไม่ว่าจะเป็นนิดาโพไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพโพความนิยมของประชาชนต่อนายกลดลงและแม้กระทั่งความนิยมของประชาชนต่อนายกณนะปัจจุบันปี62ก็ลดลงเมื่อเทียบกับความนิยมที่ประชาชนเคยมีเมื่อกับนายกคนเดียวกันในปี57 ประชาชนรักพลเอกประยุทธ์ในปี62น้อยลงอย่างมีนัยยะสำคัญเมื่อเทียบกับความรักหรือความนิยมที่เคยมีกับประยุทธ์ในปี2557ณเวลานี้สถานการณ์มาถึงจุดนี้นะครับว่าแม้กระทั่งการพยายามสื่อสารทางการเมืองของพลเอกประยุทธ์นั้นเข้าสู่สภาวะที่สื่อสารไปอย่างไรก็ไม่มีใครฟังน้ำมันมตีใช้การสื่อสารกับคนรุ่นใหม่ผ่าน Facebook Live ไปแล้ว2ครั้งทั้ง2ครั้งจบด้วยความล้มเหลว Facebook Live ครั้งแรก Facebook Live จากอเมริกา สังคมตั้งคำถามเยอะว่าเป็นการ Facebook Live จริงหรือเปล่าปรากฏว่าถูกจับได้ว่าเป็นการ Facebook Live หลอกนะครับ Facebook Live เวลาตรงกับเมืองไทยบ่าย3เวลาในอเมริกามันคือประมาณตี3เวลาในนิวยอร์กคือตี3แต่ว่า นายกเฟซบุ๊กไลฟ์แบบที่ท่านผู้ชมเห็นนะครับแดดเปรี้ยงสว่างจ้าคนก็ไม่พอใจว่าทําไมเรื่องแค่เฟซบุ๊กไลฟ์นั้นไม่ตรงไปตรงมากับประชาชนนะครับวันนั้นยอดกดโกรธนายกพุ่งเป็นประวัติการ30นาทีคนกดไม่พอใจพุ่งไปเกือบ5 0,000ื่นนะครับครึ่งแสนภายในครึ่งชั่วโมงเฟซบุ๊กไลฟ์ครั้งที่2ปรากฏว่าเกิดปรากฏการใหม่นะครับเป็นเฟซบุ๊กไลฟ์ครั้งที่2ซึ่งไม่มีใครดูหนักขึ้นไปอีกครั้งแรกมีคนดูและกดไม่พอใจเยอะแต่ครั้งที่2เข้าสู่ภาวะที่ไม่มีคนดูนกลายเป็ เฟซบุ๊กไลฟ์ซึ่งไม่มีคนดูแลเมื่อไม่มีคนดูมันแสดง้เห็นว่าความรู้สึกของประชาชนต่อพลเอกประยุทธ์หรือต่อรัฐบาลน,นั้นมาถึงจุดที่ไม่อยากจะรับรู้ไม่อยากจะรับฟังไม่อยากจะสนใจการสื่อสารไม่อยากจะยุ่งเกี่ยวไม่อยากจะคล้องแวะนะครับหรือพูดแบบภาษาโซเชียลคือไม่อยากจะเอานิ้วของเราเอาค่าเน็ตของเราเอาค่าโทรศัพท์ของเราไปสร้าง e n g a g e m e n t ให้กับ เฟซบุ๊กไลฟ์ของนายกรัฐมนตรีแล้วกลายเป็น Facebook Live ซึ่งไม่มีใครดูนะครับยอดคนไม่พอใจมากกว่ายอดคนที่ชื่นชอบประมาณ10เท่านะครับนั่นก็คือปัญหาที่เกิดขึ้นความเป็นขาลงได้ลามไปเรื่อยๆแล้วนะครับจากการแสดงออกผ่านโพลทุกสำนักในช่วงเดือนที่ผ่านมาลามไปสู่การแสดงออกผ่านโซเชียลการแสดงออกในช่วงแรกคือการเข้าไประดมกันกด ไม่ชอบไม่พอใจและการแสดงออกในรอบที่2คือการไม่ดูเลยไม่เสียค่าไฟไปดูไม่เสียค่าเน็ตไปดูปล่อยให้นายมนตรีของประเทศไทยอยากพูดอะไรก็พูดไปแต่ไม่มีใครเข้าไปดูทําไมถึงเป็นแบบนั้นนะครับต้องยอมรับว่าในช่วง1นถึงสสัปดาห์ที่ผ่านมานายกได้สร้างปัญหาหลายเรื่องให้กับตัวเองจากคําพูดคําจาของนายมนตรีนะครับจนถึงจุดที่แม้กระทั่งนายสุวิทย์ ทองประเสริฐนะครับนายสุวิทย์ทองประเสริฐชื่อนี้คนไม่รู้ว่าคือใครนะครับแต่ว่าหลายคนทีน่ความจําดีก็จะจําได้เป็นชื่อของพุทธอิสระก่อนที่จะบวชเป็นพระแล้วก็บวชไม่นานก็อัปเกรดตัวเอ,องจากพระเฉยเเป็นหลวงปู่พุทธอิสระนะครับการอัปเกรดตัวเองจากพระเฉยเฉยเป็นหลวงปู่ก็ถือว่าเป็นเรื่องอัศจรรย์อยู่แล้วนะครับแต่ว่าหลังจากนั้นหลวงปู่พุทธอิสระนะครับแผลงอิทธิฤทธ์หลายเรื่องเข้าร่วมขบวนการกปปสขัดขวางการเลือกตั้งนะครับเข้าร่วมขบวนการ ขัดขวางการเลือกตั้งถึงขั้นที่ไปยึดส่วน,วนราชการแจ้งวัฒนะเอากลวยไปขวางห้ามคนเข้าออกใครไปแตะต้องกลวยก็จะถูกคนบางกลุ่มลุมทำลายร่างกายแมย้กระทั่งตำรวจเองไปเลื่อนกลวยของกลุ่มพุทธอิสระก็ถูกซ้อมจนแทบจะเอาชีวิตไปรอดนะนเวลาในสัปดาห์ที่แล้วพุทธอิสระหรือนายสุวิทย์ออกมาประกาศแล้วว่าปากพลเอกประยุทธ์สร้างปัญหาให้กับพลเอกประยุทธ์นะครับแล้วก็เป็นปากซึ่งทําให้ประชาชนรู้สึกว่า สัมผัสความดีของนายกไม่ได้เลยประชาชนรู้สึกว่านายกขี้บ่นสุดท้ายประชาชนก็รู้สึกว่าเบื่อแล้วในสุดก็เป็นภาพลักษณ์ที่ไม่ดีต่อรัฐบาลเพราะฉะนั้นอย่าลืมว่านี่คือเดือนตุลาคมนะครับรัฐบาลชุดนี้เพิ่งจะเข้าพิธีถวายสัตว์ในช่วงประมาณปลายเดือนมิถุนายนนะครับความรู้สึกของประชาชนอาจจะรู้สึกว่าผลเอกประยุทธ์เป็นนายกมานานแต่รัฐบาลทั้งหมดจํานวนมากเป็นรัฐมนตรีใหม่รัฐมนตรีใหม่ไม่สามารถ ประครับประคองความเบื่อหน่ายของคนที่มีต่อนาย,ยกคนเดิมได้เลยความเบื่อหน่ายที่ประชาชนมีต่อนายกคนเดิมมีมากจนต่อให้เติมรัฐมนตรีใหม่เข้าไปเติมคุณอนุทินจับภูมิใจไทยเข้าไปเติมคุณจุรินจากประชาธิปัตย์เข้าไปนะครับเติมเติมโคศกรัฐบาลหน้าใหม่ๆเข้าไปไม่สามารถลบล้างความเบื่อที่คนมีต่อนาย,ยกรัฐมนตรีได้นั่นคือสัญ,ญญาณทางการเมืองที่อันตรายความโดดเด่นของพลเอกประยุทธ ในแง่ลบในแง่คำพูดคำจาการวิจารณ์ว่าประชาชนใช้ Google ไม่เป็นไม่รู้จักใช้ Google ในเรื่องที่มีเนื้อหาสาระมีประโยชน์คำวิจารณ์ว่าเด็กไทยคิดไม่เป็น ครูไม่รู้จักอบรมสั่งสอนคําวิจารณ์ว่าเด็กไทยเอาแต่คิดถึงแต่ตัวเองครูเอาแต่สอนเรื่องวิชาการกลายเป็นภาพลักษณ์ของนายกว่าเป็น1สัปดาห์และกําลังเข้าสู่สัปดาห์ที่2ซึ่งท่านวิาพา์วิจารณ์ประชาชนราวกับท่านเป็นผู้ปกครองของประชาชนไปทั่ววิจารณ์ตั้งแต่เรื่อง Google ใช้ไม่เป็นไปจนถึงเรื่องของเด็กไทยไม่มีความคิดและแต่ละเรื่องเป็นการวิจารณ์แบบที่ทําให้ความรู้สึกของประชาชนกับนายกเต็มไปด้วยความขุ่นข้องหมองมัว จำเป็นต้องมีการปรับการสื่อสารทางการเมืองของนายกอย่างยิ่งยวดน,นะครับถ้าไม่อยากให้ความนิยมของประชาชนต่อนายกตกต่ำไปกว่าที่ผ่านมาอยาให้ถึงจุดที่แม้กระทั่ง Facebook Live หรือท w i t t e r ของนายกไม่มีใครโข่แชร์เลยนั่นจะเป็นสัญญาณอันตรายที่สุดณเวลานี้การดื้อแพ่งของประชาชนต่อนายกได้เกิดขึ้นแล้วนะครับเแล้วกลับมาคุยกันต่อเรื่องสัญญาเศรษฐกิจอันตรายช่วงหน้านะครับการว่างงานยอดตกงานของ5จังหวัดอุตสาหากรรมหลักพุ่งขึ้น2-3เท่าตัวแล้วเกิดอะไรขึ้นคุยกันช่วงหน้าครับ สิงค์คอปเปอเรชั่นให้ความเป็นธรรมนะควรให้ความเป็นธรรมกับท่านขนารการน,นะครับมันคงไม่มีใครบ้าถึงขนาดที่ นะครับจัดฉากอะไรแบบนี้ขึ้นมาเพื่อมาโยงใหญ่เพื่อจะมาทําลายเรื่องนั้นเรื่องนี้ผมคิดว่าอย่าลดทอนศักดิ์ศรีเกียรติยศของคุณขนากรด้วยวิธีการปลุกป,ปั่นข่าวในลักษณะแบบนี้นะครับผมคิดว่านอกจากที่ท่านพูดมาแล้วว่าคืนทำพิพากษาให้กับผู้พิพากษาคืนความยุติธรรมให้ประชาชนผมคิดว่าต้องคืนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ให้ท่านด้วยนะครับวันนี้ท่านรอดชีวิต มาได้ premises, e. ซึ่งก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะครับอยากจะให้คุ้มครองนะครับตัวท่านคณะกนากรด <through> ้วยครอบครัวด้วยนะครับแล้วก็จำเลยในคดีนี้ด้วยที่ไปเยี่ยมอาการแล้วนะคะเป็นยังไงบ้างคะก็น่าจะน่าจะพ้นที่น่าร้านะครับก็ผมก็ให้กำลังใจท่านว่าคนดีๆที่จะอยู่เพื่อรักษาความสุขธรรมให้กับประชาชนนั้นเป็นสิ่งที่ประเทศนี้ ต้องการเพราะฉะนั้นอยากให้ท่านลืมเลือกแม่ดีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานให้มุ่งหวันต่อไปในอนอนอยาต้องให้มีผู้สานดีๆอย่างท่านนี่ที่ให้ประเทศน,นี้เพื่อที่จะดูแลรับผิดทางนิยธรมให้กับประชาชนเพราะว่าถ้าท่านอยู่ต่อไปท่านจะช่วยยกบรรลุ ผู้ติดเให้คุณผู้ชมรู้ใจกองกันทาไนตลอดไปอาการของท่านตอนนี้สามารถพูดคุยได้ไหมคะก็คุยได้บ้างเล็กน้อยสิงค์คอปเปอเรชั นะาเศรษฐกิจไทยเป็นเรื่องซึ่งคนไทยทุกคนอยากเห็นการคลี่คลายโดยเร็วนะครับเพราะว่าถ้าเศรษฐกิจไม่ดีเราก็ไม่มีเงินมีทองใช้เมื่อเราไม่มีเงินไม่มีทองใช้ลูกเราก็โอกาสจะเรียนดีๆก็น้อยลงนะครับโอกาสที่เราจะมมีมีความสุขกินข้าวดีๆกับเขาสักมื้อก็น้อยลงไปไหนมาไหนก็ต้องประหยัดนะครับไปไหนมาไหนถ้ากลับบ้านดึกอยากจะขึ้นแท็กซี่ก็กลัวว่าไม่มีตงัง ต้องรอรถเมย์ครึ่งชั่วโมงนะครับเป็นเป็นชีวิตที่มีความทุกข์กันทุกคนถ้าเศรษฐกิจไม่ดีกังวลกันไปหมดว่าปีหน้าจะมีเงินส่งลูกเรียนหนังสือไหมนะครับเป็นปัญหาที่ที่รัฐบาลต้องหาทางแก้ไขและณเวลานี้ฝั่งรัฐบาลก็พยายามจะหาทางแก้ไขนะครับนโยบายของรัฐบาลหลายเรื่องพยายามจะแก้ปัญหาเรื่องเศรษฐกิจปัญหาเรื่องเศรษฐกิจในเวลานี้หรือว่าช่วงที่ผ่านมามี2อสเรื่องด้วยกันนะครับเรื่องที่1คือปัญหาเศรษฐกิจฝืดเศรษฐกิจฝืดก็คือไม่มีคนลงทุนนะครับไม่มีการจับจ่ายใช้สอยนะครกิษฐจื ไม่มีเงินลงทุนไม่มีคนจับจ่ายใช้สอยเมื่อไม่มีการลงทุนไม่มีการจับจ่ายใช้สอย ปัญหาที่จะตามมาคือไม่มีการจ้างงานนะครับมันมันไม่มีการจ้างงานนะครับไม่มีการลงทุนงานใหม่ๆไม่เกิดก็จะไม่มีการจ้างงานแล้วนามาสู่ปัญหาที่สาคือเมื่อไม่มีการจ้างงานเพิ่มขึ้นนั้นคนที่ทํางานอยู่แล้วโอกาสาที่จะได้ค่าตอบแทนในการทํางานเพิ่มก็น้อยลงเพราะว่านักธุรกิจไม่เห็นความจําเป็นของการจ้างงานเพิ่มก็ไม่มีความจําเป็นจะต้องให้ค่าแรงหรืขขอค่าตอบแทนเพราะฉะนั้นเศรษฐกิจฝืดเป็นปัญหาที่กระทบกับประชาชนเยอะไปหมดรัฐบาลพยายามจะแก้ปัญหาเหล่านี้ทุกวิถีทางนะครับต้องยอมรับว่ามีความพยายามเยอะจริงๆนะครับไม่ ก็จะเป็นการทําเรื่องบัตรคนจนนะครับหรือว่าแม้กระทั่งล่าสุดการทําเรื่องชิมช็อปใช้คอนเซปต์ทั้งหมดของรัฐบาลเห็นภาพว่ามีวิสัยทัศน์เจนอยู่ว่าจะทําอะไรสองสริเรื่องด้วยกันนะครับเรื่องที่1คืออัดฉีดเงินเข้าสู่ระบบนะครับเอาเงินภาษีประชาชนมาอัดฉีดเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจหวังว่าภาษีประชาชนจะทำ,ทำให้เศรษฐกิจกระเตื้องนะครับเรื่องที่2คือหวังว่าเมื่อเอาเงินของประชาชนมาอัดฉีดผ่านการทําชิมช็อปใช้10,000ล้านบาทหรือว่า จากบัตรคนจนเหล่านั้นมันจะทําให้เกิดสิ่งที่เรียกว่ามัลติพายเอฟเฟกต์มัลติพายเอฟเฟเป็นแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ที่เชื่อว่าเมื่ออัดฉีดเงินเข้าไปเช่นถ้าอาัดฉีด10,000ล้านพอประชาชนเอาไปใช้ไปซื้อของต่างๆนานาจะทําให้สินค้าหายไปจากท้องตลาดแล้วเมื่อสินค้าหายไปเจ้าของธุรกิจก็ต้องผลิตสินค้าขึ้นมาเพิ่มเติมต้องผลิตสินค้าเข้าขมาทดแทนจะเกิดการซื้อวัตถุด,ดิบมากขึ้นเกิดการจ้างแรงงานมากขึ้นเพราะฉะนั้นทฤษฎีนี้เชื่อว่าเมื่อเอาเงินอัดฉีดเข้าไป ของจะขาดจากระบบเศรษฐกิจและนักลงทุนนักธุรกิจก็จะทํางานนะครับจะจ้างงานจะมีการขยายกิจการมากขึ้นแต่ปรากฏว่าณเวลานี้ตัวเลขผลออกมาไม่เป็นอย่างนั้นนะครับมีการแจกบัตรคนจนแจกเงินคนจนมีการทําเรื่องชิมช็อปใช้แต่ว่าผลต่อเศรษฐกิจดูเหมือนจะไม่ค่อยเกิดนะครับเงินยังไม่ไหลไปสู่ SME มากนักยังไม่ได้ไหลไปสู่ธุรกิจท่องเที่ยว ระดับหัวเมืองต่างจังหวัดมากนะักส่วนใหญ่จะเป็นการเที่ยวแบบที่อยู่กรุงเทพลงทะเบียนไปเที่ยวนนทบุรีเพื่อเอาสิทธิ์เมืองใกล้ๆนะครับอยู่ขอนแก่นลงทะเบียนไปเที่ยวอุดรเพื่อเอาสิทธิ์ไปเที่ยวเมืองใกล้ๆฟรี1 0 0 0บาทแต่ไม่ได้ทําให้เกิดการเติบโตของเศรษฐกิจในเมืองห่างไกลอย่างที่คาดหวังกันผลณเวลานี้กลับกลายเป็นว่านโยบายอาัดฉีดของรัฐบาลน,นั้น สิ่งที่เกิดขึ้นในเวลานี้คือตัวเลขคนตกงานที่เพิ่มขึ้นอย่างน่ากังวลน,นะครับมีรายงานของประชาชาิธุรกิจรวบรวมตัวเลขคนว่างงานจากจังหวัดต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งจังหวัดที่เป็นอุตสาหกรรมหลักของประเทศไทยนะครับมี8จังหวัดด้วยกันผมรวบรวมมาเสนอให้ท่านผู้ชมฟังเพียงแค่ 5จังหวัดคือชนบุรีนะครับระยองอยุทยาฉะเชิงเซาและสระบุรีนะครับ5จังหวัดนี้เป็นจังหวัดที่มีโรงงานเยอะอยุธยาเป็นเมืองหลวงอยุธยาเมืองเก่าของเราแต่ก่อนจิตใจอาวรเล่าสู่กันฟังแต่ว่าอยุทยามีโรงงานเยอะมีวังน้อยนะครับเพราะฉะนั้นอยุธยาเป็นเมืองอุตสาหกรรมปรากฏว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในเวลานี้ไตรมาสสองของปีนั้นเทียบกับไตรมาสหนึ่งคือ3เดือนแรกจังหวัดอุตสาหกรรมหลักทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นชนบุรีระยองอยุทยาฉะเชิงเซาสระบุรีซึ่งทั้งหมดเป็นอุตสาหกรรมรถยนต์เป็นอุตสาหกรรม เซมิคอนดักเตอร์เป็นอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ไม่ใช่อุตสาหกรรมไก่กาประเภทอุตสาหกรรมสิ่งทอนะครับเป็นอุตสาหกรรมไฮเอ็นทั้งหมดตัวเลขคนว่างงานมันกลับเพิ่มขึ้นชนบุรี3เดือนแรกคนว่างงาน1,500กว่าพอ3เดือนหลังคือมิเอษาถึงมิถุนาตัวเลขคนว่างงานพุ่งไปเป็น3,5 0 0นะครับอยุธยาคล้ายๆกันตัวเลขคนว่างงานมกรามีนาจาก6000พอถึงเมษามิถุนาพุ่งไปเป็น7,2 0 0สสาบุรียิ่งน่าห่วงนะครับตัวเลขคนว่างงาน มีเอมกราถึงมีนาประมาณ ,39 0พนะครับพอเมษาถึงมิถุนาพุ่งไปเกือบ9,000พัสบบัดบริพุ่งไปเกือบราวราวสองเท่าตัวนะครับเพราะฉะนั้นเป็นสัญญาณอันตรายแล้วว่าความล้มเหลวด้านการกระตุ้นเศรษฐกิจกของรัฐบาลน,นั้นกำลังทำให้ปัญหาคนว่างงานเริ่มลามนะครับที่ผ่านมาคนพูดกันเยอะว่าจะมีการว่างงานเพิ่มขึ้นหลังจากคนทำสื่อตกงานทีวีปิดสถานีต่างๆนานาแต่ว่าอุตสาหกรรมหลักของประเทศนั้นยังไม่เกิดล่องลอยของการเลิกจ้างขึ้นนอกจากการ พูดถึงบางโรงงานซึ่งมีการย้ายฐานการผลิตไปในเวียดนามอุตสาหกรรมรถยนต์บางแห่งเผชิญปัญหานี้นะครับแต่ว่าอุตสากรรมอื่นๆอ,อุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์อุตสากรรมคอมพิวเตอร์ต่างๆนานายังดูมีความเข้มแข็งอยู่แต่ณเวลานี้ความฝืดเคืองได้เกิดขึ้นแล้วและการว่างงานเพิ่มขึ้นแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคู่นข,นขนานกันไปตัวเลขการปิดตัวของโรงงานก็เพิ่มขึ้นนะครับโรงงานมหาชัยหลายแห่งซึ่งเป็น SME 70-8 0ยอดส่งออกลดลงก็ต้องมีการปิดโรงงานนะครับ แม้กระทั่งเรื่องของการประเมินธุรกิจเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และยานยนต์ก็มีการประเมินกันว่ากำลังการผลิตนั้นลดลงจาก100%เรหลือ70%แปลว่าอะไรแปลว่าเมื่อกำลังการผลิตลดลงจาก100%เรหลือ70%แปลว่าอาจจะมีการเลิกจ้างคนงาน30%ซซึ่งไม่มีความจำเป็นจะต้องใช้แล้วนะครับนั่นก็จะเป็นปัญหาต่อไปอีกเพราะอุตสาหการรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและยานยนต์จ้างคนงานเยอะนะครับภาคธุรกิจ นะครับธนาคารแหร่กันปรับลดการประเมินการเติบโตของเศรษฐกิจไทยก่อนหน้านี้มีการประเมินกันว่าเศรษฐกิจไทยจะโตประมาณ3%ถึง4%แต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในเวลานี้คือสถาบันการเงินหลักๆไม่ว่าจะเป็นแบงก์ชาติธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชียหรือว่าธนาคารกสิกรไทยต้องใช้คําว่าแห่กันปรับลดการเติบโตเศรษฐกิจไทยแล้วสมคิดจาตุศรีพิทักษ์อยู่ไหนครับตอนต้นปีบอกว่าเศรษฐกิจไทยปีไป4นะครับ แบงค์ชาติปรับเหลือ2.8 ADB เหลือ3กสิกรไทยเหลือ2.8แล้วตัวเลขเศรษฐกิจทั้งหมดแสดงสัญญาณเศรษฐกิจที่อันตรายแล้วธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชียปรับลดการเติบโตเศรษฐกิจไทยแบงค์ชาติปรับลดแล้วธนาคารกรสิกรไทยปรับลดแล้วผลงานของทีมเศรษฐกิจซึ่งชื่อหัวหน้าคือพลเอกประยุทธ์จันโอชากําลังเห็นแล้วว่าผ่าน2เดือนแรกเข้าเดือนที่3ไปการประเมินเศรษฐกิจ ลดลงในทุกหน่วยงานตัวเลขคนว่างงานกําลังเพิ่มขึ้นในจังหวัดอุตสาหกรรมหลักถ้าจังหวัดอุตสาหกรรมหลักคนเพิ่มขึ้นแบบนี้ในแง่การว่างงานไม่ต้องกังวลเลยว่าจังหวัดห่างไกลเศรษฐกิจจะฟืดเคลื่อนขนาดไหนนี่คือผลงานไตรมาสแรกของหัวหน้าทีมเศรษฐกิจประยุทจันโอชากับมาพบกับผมสิรโรธค้ามไพบุญได้ใหม่นะครับโอวิววันจันถึงอาทิตย์18นาฬิกาถึง18บแนาฬิกาสานาทีสวัสดีครับ